เอาละครับสวัสดีคนแล้วนะครับตอนนี้ผมมี2ชามอีกแล้วนะครับในวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft Crazy Craft กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องเอาโคออกมาภารกิจเราในวันนี้อ่ะตอนแรกผมกะว่าผมจะสร้างบ้านก่อนใช่มั้ยแต่ผมว่าผมทำสิ่งนี้ก่อนดีกว่านะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการสร้างพลังงานที่เป็นอนันต์นะครับหรือพลังงานที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของตัวพลังงานนั้นๆ นะครับแต่ประเด็นหลักคือของในบ้านกูหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้เหมือนว่าทั้งไอเทมอยู่ในกงในเกมหรือว่าแบบคงตัวคราฟด้วยแม่งโดนปวกแดงหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้คุณดูดิท้อมากนะครับไม่เหลืออะไรจริงๆนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะทำการสร้างนี่กันดิอัลเคมิสโคนะครับโคอันนี้ก๊อปมาก่อนก๊อปมาก่อนโอเคมาซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกกันก็คือสร้างเป็นแหล่งพลังงานเป็นอนันต์นะครับซึ่งวิธีการสร้างแหล่งพลังงานอนันต์นะครับนั่นก็คือว่าเราไปเนี่ยต้องใช้นี่เจ้าอัลเคมิสโคเยอะมากนะครับเพื่อใช้ในการสร้างแหล่งพลังงานที่เป็นอนันต์นะจ๊ะโอเคก็เดี๋ยวเราทำการเอาโคมาก่อนนะครับคือเราใช้โคพวกนี้เยอะมากเลยนะครับนั้นๆแล้วก็ชาร์จพลังนี่นะครับชาร์จเจ้าฟิโลโซเฟอร์สโตนนะครับหรือว่าเจ้าอันนี้มันจะเป็นหินที่เอาไว้สร้างนะได้มาแล้วแหล่งพลังงานเอเทอร์นาลิสต์นะครับอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นหลักสูตรของการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมนะถ้าเกิดสมมติว่าใครเล่นมอดโปรเจกต์อีก็ทำตามผมได้นะครับมันเรียกว่ามันก็ทำแบบมันทำยากอยู่แหละเอาจริงๆถ้าผมพูดตรงๆเลยนะครับโอเคเมื่อเราได้สิ่งนี้มาแล้วนะครับก็คือเจ้าEternalist Field นะครับก็เราสามารถที่จะเอาเจ้าสิ่งนี้ไปคราฟเป็นสิ่งที่เรียกว่า Dark Matter ได้นะครับด้วย Block of Diamond นะครับ Diamond Block มานี่มาโอเคก็ทำการเอาเจ้าสิ่งนี้นะครับล้อมรอบ Block of Diamond นะครับจะได้สิ่งที่เรียกว่าดาร์กแมตเตอร์มานะครับซึ่งดาร์กแมตเตอร์เนี่ยความสามารถของพี่แกนะครับก็คือว่าตัวพี่แกเนี่ยสามารถทำเป็นนี่ได้ครับสามารถเอาไปแปลกเปลี่ยนเป็นเลนแมตเตอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถทำเป็นบล็อกดาร์กแมตเตอร์ได้ด้วยนะครับผมแล้วเมื่อเราทำการเอาดาร์กแมตเตอร์นะครับมาแลกเปลี่ยนแปลเปลี่ยนพลังงานนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างเป็นเลนแมตเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกพลังงานนึงที่สำคัญเนาะปั๊บโอเคตอนนี้ผมได้เลนแมตเตอร์กับดาร์กแมตเตอร์มาแล้วนะครับประมาณนี้ซึ่งสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะไปที่ต้องทำนะครับหลังจากที่เราได้2อย่างนี้มาแล้วนะครับผมคือเราจะสร้างขุมพลังงาน MK3 นะครับอันนี้คือขุมพลังงานขั้นสุดยอดนะครับในการที่จะเอาไว้กักเก็บพลังงานนะครับเพื่อให้เรามีพลังงานปั๊มแบบไม่จำกัดเลยนะครับอันนี้คือสุดยอดแห่งพลังงานไอ้น้องโอเคมาต่อไปนะครับสิ่งเราต้องสร้างนะครับนั่นก็คือเราจะไปต้องสร้างเจ้าตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับนี่สร้างมาอันนี้คือเป็นเหมือนแบบเตาเผาพลังงานประมาณนั้นนะครับนี่เขาเรียกว่า Energy Collector M Mark 1ซึ่งเราไปที่ต้องสร้างเป็น Mark 3นะครับอันนี้ไปเป็นEnergy Collector Mark 3นะครับโอเคเมื่อเราได้สิ่งที่เรียกว่า Energy Collector Mark 3มาแล้วนะครับอันนี้คือที่เอาไว้กักเก็บแหล่งพลังงานที่เป็นอนันต์นะครับผมสิ่งที่เราสร้างต่อไปนะครับมันคือ Energy Condenser นะครับหรือว่าที่กักเก็บพลังงานมันจะมี Energy Condenser Mark 1กับ Mark 2นะครับซึ่งก็นะว่าถ้าเกิดเราทํา Mark 2ได้ก็จะดีมากนะครับก็วิธีการคราฟนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบเน้นสุดคราฟเดียวเนาะก็วิธีการคราฟเราซักคราฟตัวนี้มาก่อนนะครับนี่โคเพชรแล้วก็อันนี้นี่เราคราฟไปแบบโอเคครับเมื่อเราทำ Energy Condenser Part Mark 1มาเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราทำ Energy Condenser Mark 2นะครับซึ่งอันนี้จะใช้ของเยอะมากนะครับก็คือเป็นพวก Red Matter Red อะไรพวกเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับโอเคครับมาต่อไปเราสร้างนี่กันที่กักเก็บพลังงาน Matter ระดับ2เรียบร้อยครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ Energy Condenser Mark 2มาแล้วนะครับเก็บไว้ในนี้กันต่อไปครับในการที่เราทำมันต่อไปเราทำสิ่งนี้นะครับ Anti Matter Relay ครับลองทำให้ถึง Mark 3นะครับก็ไปดูสูตรคราฟกันเองต่อไปลองใช้ขาตั้งอันนี้นะครับ Dark Matterpedestal อันนี้นะครับผมเป็นขาตั้งซึ่งเราใช้ dark matter box กับ red matter นะครับก็เอามาคราฟรอไว้ก่อนต่อไปครับลองสร้างอันนี้นะครับนาฬิกาแห่งการไหลเวียนของเวลานะครับซึ่งนาฬิกานี้ต้องใช้ clock glowstone แล้วก็ dark matter นะครับโอเคครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จับยัดเข้าไปในที่เดิมมาตอนนี้เราก็จะมีสูตรคราฟหรือว่าสูตรในการปั๊มของทุกอย่างครบแล้วนะครับต่อไปผมขอไปทำการกักเก็บพลังงาน emc นะครับให้มันครบเยอะๆก่อนนะครับซึ่งวิธีการปั๊มพลังงาน emc ที่แบบเรียบง่ายนะครับนั่นก็คือมาตรงไอ้ที่เราเคยสร้างเอาไว้นะครับก็คือมาตรงนี้นี่ไอ้ตรงบ่อนี่แหละซึ่งพลังงาน EMC ที่เราจะได้อย่างง่ายเลยนะครับเราจะได้จากอุ้ยเสียงอะไรวะนี่เลยไข่มังกรนะครับอันนี้ก็จะได้ง่ายอยู่นะครับผมนี่ไข่มังกรบอกเลยได้พลังงาน EMC ง่ายครับได้เยอะด้วยปั๊บตกมาต่อไปครับนอกจากไข่มังกรคือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้เกกะตายก่อนเนี่ยนะ Box of Iron Ender ครับอันนี้ก็เป็นอีก1อย่างนะครับที่สามารถกักเก็บพลังงาน EMC ได้เยอะมากนะครับว่าเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการครบแล้วเนาะนั่นก็คือเอมเมอรัลด์นับร้อยล้านอันนะครับที่พร้อมที่เอาไว้ปั๊ม EMC ได้แบบแป๊บเดียวคือปั๊มคุณดูดิแป๊บเดียวผมได้มาหลายล้าน EMC แล้วไอ้น้องเนี่ยยังไม่รวมกับของที่ข้างในนี่อีกนั่นแหละเป็นล้านอันเลยโอเคตอนนี้ก็ได้ทุกอย่างมันน่าจะเพียบพร้อมแล้วนะครับต่อไปก็ใช้นี่ครับเราจะวางไว้ตรงแถวนี้แล้วกันแถวฟาร์มเนี่ยเอาตรงฟาร์มนี่เป็น
จุดวาง EMC เลยก็ได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ1 2 3 4 5อ่ะอันนี้วางครับ Energy Condenser ทุบไปเลยทุบไปเลยวาง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 น่าจะประมาณนี้แล้วนี่ก็วางเรียบร้อยครับต่อไป Energy Condenser วาง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 ไม่รู้จะได้หรือยังนี่ไงได้ไปแล้วได้แล้วได้แล้วใช่ปะนี่มันเหมือนว่ามันเริ่มกักเก็บพลังงานแล้วไอ้น้องโอเคครับเมื่อเราวางได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมทุกคนอ่ะต่อไปนะครับคือมันจะมีวิธีหนึ่งก็คือว่าจริงๆเราสามารถจะเอานี่ตั้งไว้แล้วก็ปั๊บปั๊บอ่ะ fast forward rewind fast forward นี่ตั้งนี่เรียบร้อยครับให้มันเกิดความรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็นี่ยัดเข้าไปนี่ครับเสร็จแล้วมันก็จะทำการค่อยๆปั๊มเพชรออกมาได้นะครับเห็นไหมคือแป๊บเดียวมันก็สามารถที่จะปั๊มเพชรออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเกิดความรวดเร็วนิดนึงแล้วก็ลองปั๊มไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจลองปั๊มเพื่อที่จะสร้างไอตัวดอกไม้ไฟ EMC เพิ่มเข้ามานะครับคุณก็สามารถที่จะนี่เร็วเลยดูเนี่ยพอมีไอตัวเนี่ยครับไอตัวเร่งระยะเวลานะครับแป๊บเดียว EMC ก็จะถูกปั๊มขึ้นมาแบบรวดเร็วมากเลยคุณเห็นไหมคุณคือตอนเนี้ยเราแค่ AFK รอนะครับเราก็จะได้มีพลังงาน EMC ได้ใช้แบบไม่จำกัดแล้วนะครับแต่ AFK แป๊บนึงใครครับเดี๋ยวเราโกสโตล้อมรอบให้มันแกนไปประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปครับเมื่อเราโกสโตล้อมรอบเสร็จทำอะไรทุกอย่างเสร็จนะครับก็นี่เลยวางตั้งไว้นะครับซึ่งผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยให้มันเป็นการล้อมรอบของปั๊บประมาณนี้อ่ะมันก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมซึ่งแน่นอนว่าผมต้องทำการปั๊มไอ้เจ้าตัว Dark Matter ที่เป็นนาฬิกานะครับเพิ่มเข้ามาสัก 4-5 อันส่วนใครที่มีวิธีดีกว่านี้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์ E แม่งเป็นมอดที่ผมแบบนี้ที่ผมบอกไปว่าไม่ค่อยชำนาญผมโง่ผมเก่งแต่เรื่องมอดแบบผจญภัยคุณเก็ทป่ะผมเล่นมอดผจญภัยได้แต่มอดไอ้พวกนี้ไม่เป็นมอดแบบ Skyfax อ่ะคือ bro ผมนูบ at Skyfax very much too much you know นะครับนี่ก็เอาไปตั้งเพิ่มรอแป๊บนึงเราก็จะได้ EMC อย่างเยอะเลยนะครับผมถ้าเกิดเราทำแบบนี้ไว้ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องทำหลายอันนะครับพอเราทำหลายอันปุ๊บก็คือแบบถ้าเกิด EMC มันมากพอใช่มั้ยหรือ AFK มากพอแล้วทำหลายอันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้มีพลังงานที่ใช้ได้ไม่จำกัดนะครับเรียกว่าอยู่เฉยๆที่บ้านก็รวยได้นะครับแต่โชคดีนะที่แบบว่าเรามีนั่นไงมอดเคซี่คราฟที่แบบว่าทำให้เราสามารถปั๊มของเอมเมอรัลด์เป็นจุดสตาร์เตอร์ได้แบบง่ายมากๆนะครับถือว่าดีนี่แหละอันนี้แหละเขาเรียกว่า EMC ครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมโอ้ชิตพระเจ้าช่วยมันทำได้ไงอ่ะเรื่องนี้มันดูแบบมันดูใช้สมองเกินไปอ่ะต้องขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าผมมีคนมาช่วยไงโอเคครับหลังจากที่เราได้พลังงานที่ไลท์ซึ่งขีดจำกัดมาทั้งหมด2พลังงานแล้วนะครับก็จะเป็นพลังงานที่บอกไว้เลยว่าคงไม่มีขีดจำกัดในพลังงาน2อันนี้แล้วไม่มีใครไปข้อโต้แย้งสำหรับพลังงานที่โคตรจะ OP อันนี้นะครับขอบคุณเคซี่ครับเหมือนเดิมที่ทำให้เราสามารถที่จะปั๊มพลังงานพวกนี้เองได้ง่ายนะครับขอบคุณพี่โซนะครับที่สามารถสอนผมได้นะครับโอเคมาก็ต่อไปครับสิ่งที่เราจะทำการสร้างก็คือครีนสตาร์โอเมก้านะครับหรือว่าโคตรพิมหาโอเมก้าพลังงานโอเคสิ่งที่เราต้องใช้อันแรกคือโมเบียสนะกูเจอพอดีอันที่2ครับใช้เพชรอันนึงมาเพชรไอ้นางโง่มาเนี่ยโอเคครับต่อไปสร้างเลยจะได้สิ่งนี้มานะครับคริสตัลมาต่อไปครับเราไปที่ต้องเอาสิ่งนี้รวมกัน4อันก็เอายัดไปก่อน1 2มาลองสร้างไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนให้มันเต็มกลายเป็นคริสตัลโอเมก้านะครับมาตอนนี้ผมว่าผมน่าจะได้แล้ว1 2 3 4โอเคครับตอนนี้เราได้คริสตัลโอเมก้ามาแล้วต่อไปนะครับให้เราเอานี่ไปไว้ทางซ้ายนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ไม่ทำการอัพนี่กักเก็บพลังงาน EMC นะครับจนได้กลายเป็น 51,000 พลังงานนะครับต่อไปสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเลดการ์ต้านะครับหรือว่าดาบที่เทพที่สุดใน EMC อันนี้นะครับซึ่งวิธีการทำก็คือต้องใช้เป็นดาบเลดแมตเตอร์หูแม่งใช้เยอะเป๋งเลยเอามาดาร์กแมตเตอร์กับเลดแมตเตอร์มาไม่เป็นไรมีเยอะไม่ต้องห่วงครับต่อไปครับเราต้องทำให้กลายเป็นเลดแมตเตอร์ให้ได้นะครับอุ้ยนี่เลยเรียบร้อยต่อไปครับทำเลกาต้ากันเถอะเลกาต้าวิธีการทำนี่ยัด1 2 3 4เรียบร้อยครับเราจะได้ดาบเลกาต้ามานะครับหรือว่าดาบที่แรงเกือบที่สุดในเกมของเราแล้วนะครับแต่ต้องใช้คู่กับเคลนสตาร์นะครับผมนี่แหละมันกลายเป็นดาบที่เรียกว่าน่าจะแรงเกือบที่สุดในเกมของเราแล้วตอนนี้เห็นป่ะแค่คุณกดคลิกขวาเนี่ยก็เก็บทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะครับเลกาต้ามาลองเอาไปตีมอนเตอร์สักตัวนึงดูดีกว่าว่ามันจะแรงขนาดไหนตีนี่ตีพึ่งว้าวตีพึ่งนัดเดียวตายดูดินัดเดียวคือพึ่งเป็นพึ่งจอดเลยน้องแล้วสามารถปรับปุ่มนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดของดาบได้ด้วยนะครับมาเปลี่ยนโหมดของดาบเป็นโหมดฆ่าทุกอย่างนี่โหมดฆ่าทุกอย่างไอ้น้องปั๊บเรียบร้อยนัดเดียวคือจอดป่ะผมว่าเราต้องทำการลองกันอะไรที่มันดูแบบโหดแบบโหดจริงๆอย่างเช่นแบบก็อดซิลล่าดูครับว่าเราสามารถเอาเลดการ์ต้าฆ่าก็อดซิลล่าได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวบิ๊กเบิร์ดท่าตีก็ได้มาเลยก็อดซิลล่าอุ้ยโอ้โหไม่ได้โหดนะหมายถึงเนี่ยโอ้โหเวนเฮ้ยมันตีน็อกซิลล่ามันตีม็อกซิลล่าเจ็บอยู่นะแต่ชุดเกราะผมแม่งทานม็อกซิลล่าไม่ไหวว่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ย
บรนายเป็นชุดเกาะไอรอนแมนแล้วเว้ยนายป้องกันมอสซิล่าไม่ไหวจริงดิเชี่ยชุดเกาะของแม่งกันมอสซิล่าไม่ไหววะนายต้องใช้ชุดเกาะอัลติเมทแล้วครับเชื่อผมนี่ไงเห็นป่ะมันกันได้ดีกว่าเนี่ยกันดีกว่าเยอะเลยมามอสซิล่าโอ้ยตีจะตีไงดิตีไงดิป้าคือจะเข้าไปตียังไงดิคือเลกาต้ามันแรงเว้ยแต่มันต้องตีให้โดนอ่ะประเด็นอ่ะประเด็นมันเลยอ่ะประเด็นมันคือมันต้องตีให้โดนอ่ะทุกคน A few moments later พลังสูงสุดของเลกาต้ามันใช้ยังไงกูได้แล้วมาไอ้น้องถึงเวลาที่พี่ต้องใช้ดาบที่เทพที่สุดในเกมแล้วเลกาต้าย่าโอ้ยด่าวู้วแค่นี้แหละไอ้น้องต้องให้ใช้ดาบเลกาต้าสุดยอดแห่งพลังงานแม่นี่ครับเราก็จะได้ดาบที่โหดที่สุดในเกมมาแล้วนะครับที่โหดกว่าบิ๊กเบิร์นท่ามา10ล้านเท่านะครับเพียงแต่ว่าเราต้องใช้พลังพิเศษของเขาหน่อยนะครับพอใช้ปุ๊บนี่คือไม่มีผู้ใดที่สามารถเอาชนะเขาได้ไอ้น้องนะครับแม้กระทั่งคิงหรือควีนนะครับถ้าเกิดคุณเจอดาบนี้เข้าไปด้วยพลังพิเศษของดาบนี้เพียงแค่นัดเดียวมันก็จะจอดแน่นอนแน่นิ่งโอเคขอเก็บนี่มาก่อนเก็บม็อบซิล่ามาก่อนมันจะเป็นท่าที่แบบถ้าเกิดผมกดตัว C ใช่ป่ะกับเลกาต้ามันคือแบบหลังจากที่ผมชาร์จทุกอย่างเต็มแล้วกดตัว C ของเลกาต้านะครับท่าฟาดอัศนีเป็นไงคือแบบแค่ทีเดียวอ่ะคนมอนเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆอ่ะสามารถที่แบบหายหมดยกแก๊งอ่ะสำหรับดาบเนี้ยโอเคครับมาก็บิ๊กเบอร์ท่าคงไม่ได้ใช้แล้วนูบใช้นี่แหละเลกาต้าสุดยอดแห่งราชาดาบก็สำหรับพาร์ทนี้คงไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะครับนะก็ถึงเวลาชุดเกาะใหม่ครับทิ้งทิ้งทิ้งกระจอกกระจอกกระจอกนุ่ม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 โบ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 นุ่มนี่แหละชุดเกาะม็อบซิล่ามาเฮ้ชุดเกาะนี่แหละชุดเกาะที่เอาไว้กำจัดคิงกับควีนนะครับชุดเกาะม็อบซิล่าเสียงเดียวบินไม่ได้นะครับโอเคก็คงไม่น่ามีแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะลาไปผมอยากลองตบควีนทุกคนดูมากเลยแต่ไม่เป็นไรโอเคนี่ก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย